ขอญาติโยมทุกคนอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมาให้วุ่นวายให้นั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้กำไรจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เราถือว่าเป็นวันพิเศษสำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันเพ็ญเดือน8วันเพ็ญเดือน8นี้เขาเรียกว่าอาสาฬหบูชาอาสาฬหะนี่เป็นชื่อของดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในท้องฟ้าดวงจันทร์เดินมาถึงดาวนั้นเรียกว่าเป็นวันเพ็ญพอดีเขาเรียกว่าเพ็ญอาสาฬหะวันเพ็ญอาสาฬหะเป็นวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมะแก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเราจึงเรียกว่าวันธรรมจักรวันเพ็ญเดือน8นี้เป็นวันธรรมจักรวันเพ็ญเดือน3วันมาฆบูชาเรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์วันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าวันเพ็ญเดือน8เป็นวันพระธรรมเรามีวันพระพุทธเจ้าเรามีวันพระธรรมแล้วก็มีวันพระสงฆ์3วันด้วยกันโดยเฉพาะวันพระธรรมนี่แหละเป็นวันที่สำคัญมากที่สุดเพราะเป็นวันที่ธรรมะปรากฏขึ้นในโลกเป็นวันประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้รับชัยชนะเป็นองค์แรกในโลกชาวโลกโดยมากอยู่อย่างผู้แพ้ไม่ได้อยู่อย่างผู้ชนะแพ้อะไรแพ้อำนาจควายต่ำที่เกิดขึ้นในจิตใจคือกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจของเราเพราะเราเป็นคนเผลอเป็นคนประมาทขาดสติขาดปัญญาไม่ควบคุมบ่จิตใจในเมื่อกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นวัตถุภายนอกเมื่อเราไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมจิตใจเราก็ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้แพ้แพ้กันมาตั้งแต่สร้างลูกนั่นตั้งแต่มีลูกเกิดขึ้นในลูกแล้วก็มีมนุษย์เกิดขึ้นในลูกมนุษย์ก็เริ่มแพ้มาโดยลำดับแพ้ต่อธรรมชาติควายต่ำมาโดยลำดับไม่มีใครดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะในเรื่องนี้แต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอินเดียในสมัยครั้งกนูนมีความคิดว่าเราควรจะแสวงหาอะไรที่เป็นกุศลเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับชีวิตแล้วก็คิดว่าควรจะใช้ชีวิตของตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาวลูกให้มากที่สุดที่จะมากได้ถ้าอยู่เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองเมืองก็ไม่สามารถจะทำอะไรอันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางทำได้แต่ในประเทศของตัวแล้วก็เป็นการกระทำควายพ่ายแพ้ไม่ใช่ควายชัยชนะการเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นอะไรควายบ้านเมืองนั่นเรียกว่ายังอยู่ในสภาพพ่ายแพ้ยังไม่ชนะอะไรอันนี้พระองค์ไม่อยากจะอยู่อย่างผู้แพ้แต่อยากจะอยู่อย่างผู้ชนะแล้วก็นำคนอื่นให้เป็นผู้ชนะด้วยทีนี้จะชนะอย่างไรเพราะธรรมชาติกิเลสนั่นมันครองลูกมานานแล้วครองลูกมาตั้งแต่เริ่มมีลูกมีคนเกิดขึ้นในลูกกิเลสก็ครอบงำไม่มีใครเอาชนะมันได้เราองค์คิดว่าเราจะต้องหาทางเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านี้จึงได้เสด็จออกไปอยู่ในป่าเพื่อหาความสงบเพื่อปลดเปลื้องภาระอันจะเป็นเครื่องกังวลใจคนเราถ้าจะคิดทำอะไรที่เป็นงานใหญ่งานโตเป็นประโยชน์แก่ลูกมากมากก็ต้องปราบลีกตัวออกไปแสวงหาความจริงทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระนั่นเสียมอบชีวิตจิตใจให้กับการค้นฟ้าศึกษาเพื่อเอาชนะกิเลสให้ได้พระองค์ก็ออกไปบวชศึกษาค้นฟ้าเป็นเวลาไม่ใช่เล็กน้อยคือตั้ง6ปีจึงได้รับชัยชนะในวันเพ็ญเดือน6
คือวันวิสาขบูชาเนี่ยวันวิสาขบูชาน่ะเป็นวันแห่งชัยชนะแต่ว่าความชนะนั้นยังไม่ปรากฏแก่ชาวลูกชาวลูกยังไม่รู้ว่าพระองค์ชนะอะไรชนะอย่างไรขั้นถึงวันเพ็ญเดือน8ก็เป็นวันประกาศชัยชนะหรือเราจะพูดว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพทางใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าแก่ชาวลูกทั้งหลายให้ชาวลูกทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่ามีทางที่จะเอาชนะกิเลสได้ไม่ใช่เราจะพ่ายแพ้มันอยู่ตลอดเวลาเพราะความพ่ายแพ้นั่นเป็นความทุกข์แต่การชนะนั่นเป็นความสุขพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าสัพพังปรวัสังทุกขังความเป็นธาตุสิ่งทั้งปวงเป็นความทุกข์สัพพังอิสริยังสุขังความเป็นไทยมีจิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นความสุขพระองค์ได้เป็นไทยแก่ตนแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วสะบัดสายสู้ซึ่งผูกพันชีวิตของพระองค์ออกแล้วแล้วก็มาประกาศให้ชาวลูกได้ทราบว่าพระองค์เป็นผู้ชนะแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเป็นผู้มีความสุขมีความสงบอย่างแท้จริงแล้วได้ประกาศออกมาในวันเพ็ญเดือน8ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีถ้าเราไปอินเดียในปัจจุบันออกจากเมืองพาราณสีไปประมาณสัก10กว่ากิโลราว20กิโลเราก็จะถึงจุดนั้นจุดที่พระองค์ทรงประกาศชัยชนะจุดที่พระองค์ได้จุดดวงประทีปธรรมะให้แสงสว่างสองลูกให้ชาวลูกได้รู้ได้เห็นอะไรตามที่เป็นจริงขึ้นมาพระอัตถกถาจารย์จึงได้พรรณนาไว้ว่าทำให้ชาวลูกได้เห็นกันเปิดนรกเปิดสวรรค์ให้คนเข้าใจคำว่าเปิดนรกก็หมายความว่าทำให้คนเข้าใจเรื่องนรกถูกต้องทำให้คนเข้าใจเรื่องสวรรค์ถูกต้องทำให้คนเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องแล้วก็จะไม่หลงไหลไม่มัวเมาอยู่ในชีวิตอย่างนั้นต่อไปอันนี้แหละเรียกว่าเป็นวันประกาศชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ชาวลูกได้รู้ได้เข้าใจนับว่าเป็นวันที่เกิดประโยชน์แก่สังคมลูกอย่างมากมายเหลือเกินเพราะทำลูกให้สว่างขึ้นด้วยปัญญาหายมืดหายบอดหายหลงแต่ว่าชาวลูกก็ยังไม่สว่างทุกคนยังมืดยังบอดอยู่ก็มีเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้สนใจที่จะเข้ามาหาแสงสว่างไม่สนใจที่จะฟังสิ่งถูกต้องอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ายังติดอยู่ในความมืดความบอดติดอยู่ในความหลงในความงมงายในพิธีรีตองต่างๆอันเป็นเรื่องที่เขากระทำกันมาตั้งแต่ก่อนยุคพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเมื่อเกิดตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้ประกาศว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเหลวไหลไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงให้ท่านมาเดินทางนี้พระองค์ทรงเรียกคนเหล่านั้นให้มาเดินตามทางที่พระองค์จะชี้ให้เดินคนมีหูฟังเข้าใจเขาก็มาหาพระพุทธเจ้ามีตาเห็นทางก็มาหาพระพุทธเจ้ามีใจยอมรับแสงสว่างเขาก็มาหาพระพุทธเจ้าแต่คนที่ชอบความมืดความบอดก็ไม่มาฟังเสียงพระพุทธเจ้าไม่นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันพวกเหล่านั้นเป็นพวกดอกบัวใต้น้ำมีแต่ว่าจะเน่าเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็มีอยู่ในลูกมากเหมือนกันแต่พระองค์ทรงเห็นว่าคนที่พอจะสอนได้มีอยู่จึงได้ไปทดสอบประกาศคำสอนแก่ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ที่ป่านั้นท่านเหล่านั้นฟังแล้วเกิดความเข้าใจความเข้าใจก็เพียงคนเดียวแต่ว่าอีก4ท่านต้องสอนกันไปอีก4วันจึงได้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งที่เราทั้งหลายควรจะระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
ที่ได้เรื่องเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เช่นเดียวกันวันนี้จึงถือว่าเป็นวันแห่งแสงสว่างเป็นวันแห่งชัยชนะเป็นวันแห่งการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเราที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงควรจะได้น้อมใจระลึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเอาสิ่งที่เราได้มองเห็นด้วยตาข้างในคือตาปัญญามาเป็นหลักการดำเนินชีวิตประจำวันของเราต่อไปเราอย่าอยู่อย่างผู้แพ้แต่จะอยู่อย่างผู้ชนะสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าเราอยู่อย่างผู้แพ้เราก็จะเป็นทุกข์ตลอดไปแต่ถ้าเราดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านั้นเราก็จะมีความสงบทางใจอยู่อย่างผู้มีความชนะพระพุทธเจ้าของเรามีชื่อหนึ่งว่าชินะพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีชัยชนะชินะแปลว่าผู้ชนะเอามาเติมไว้ข้างหน้าคำว่าพุทธเป็นพระพุทธเจ้าผู้ได้รับชัยชนะในวันเพ็ญวิสาขะแต่เอามาประกาศให้ลูกเข้าใจในวันเพ็ญเดือน8วันเพ็ญเดือน8จึงเป็นวันประกาศอิสรภาพให้ชาวลูกได้รู้ได้เห็นได้เกิดดวงตาได้เกิดปัญญาได้เกิดแสงสว่างขึ้นในชีวิตว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดแล้วแสงสว่างเกิดแล้วเราควรจะเข้าไปหาสิ่งนั้นไปรับสิ่งนั้นเอามาไว้ในชีวิตจิตใจของเราเราอย่าอยู่อย่างคนมืดต่อไปอย่าอยู่อย่างคนบอดอย่าอยู่อย่างคนหลงอย่าอยู่อย่างคนที่ทำอะไรแบบงมงายไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทให้เราคิดอย่างนั้นและเราจะต้องพิจารณาตัวเราเองในวันเช่นนี้เป็นวันแห่งชัยชนะนี่เราต้องพิจารณาตัวเราเองว่าเรานี่อยู่อย่างผู้ชนะหรืออยู่อย่างผู้แพ้เราแพ้อะไรบ้างเราก็ต้องสอบสวนตรวจถามตัวเองเป็นโจทย์ตัวเองเป็นจำเลยตัวเองซักพอกตัวเองเพื่อให้รู้ว่าเราอยู่อย่างผู้แพ้อะไรหรือว่ามีความชนะอะไรบ้างแล้วถ้าหากว่าอยู่อย่างผู้แพ้ก็ควรจะเตือนตัวเองว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้แพ้ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อความเป็นทุกข์แต่ฉันเกิดมาเพื่อความเป็นผู้ชนะฉันเกิดมาเพื่อความเป็นสุขทางใจไม่ใช่เกิดมาอย่างคนทุกข์ทรมานจนกระทั่งเป็นโรคประสาทกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับมีความคุ้มใจด้วยประการต่างๆเราไม่อยากจะเป็นคนเช่นนั้นแต่เราอยากจะเป็นผู้อยู่อย่างผู้ชนะตลอดไปแล้วเราแพ้อะไรอยู่บ้างเวลานี้ถ้าเราพิจารณาด้วยตัวเราเองเห็นชัดด้วยตัวเราเองว่าเราแพ้อะไรเราก็ต้องหาวิธีเอาชนะสิ่งนั้นให้ได้อย่ายอมเป็นทาสของมันต่อไปต้องดิ้นรนเพื่อความเป็นไทยด้วยตัวของเราเองการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราเองคนอื่นทำให้ไม่ได้คนอื่นทำได้อย่างมากเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้แต่การปฏิบัติตามแนวทางนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายแม่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็กล่าวว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้แต่การเดินทางนั้นเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายการเดินทางนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายเมื่อเราเรียนรู้ทางเดินแล้วเราก็ต้องเดินตามทางที่เราได้เรียนรู้เดินอย่างรวดเร็วอย่าชักช้าอย่าให้เสียเวลาเพราะชีวิตร่างกายของเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่คิดแก้ไขปรับปรุงเราก็จะเอาตัวไม่รอดเราจะเป็นผู้แพ้และเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับชีวิตแต่ถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่มีค่าอะไรเหมือนเรามีเพชรมีพลอยแต่เอาไปไหว้ไปในโรงครัวไม่เอามาประดับตกแต่งร่างกายอย่างนั้นเพชรพลอยนั่นก็ไม่เป็นประโยชน์อาหารเราไม่ทานก็ไม่เป็นประโยชน์ยาเราไม่ทานเข้าไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรๆถ้าเราไม่เอามาใช้ไม่เอามาปฏิบัติมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร
พราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องเป็นผู้รู้เราก็ต้องเป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าอยู่อย่างผู้แพ้ต่อไปเราจึงต้องดิ้นรนต่อสู้ในการที่เอาชนะให้ได้อย่าคิดว่าเราเอาชนะไม่ได้อย่าคิดว่าเราเลิกไม่ได้ถ้าคิดอย่างนั้นเรียกว่าคิดในทางอ่อนแอไม่คิดต่อสู้คนไม่ต่อสู้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรคนเรามันต้องคิดต่อสู้อย่าประกาศความอ่อนแอยังไม่ทันเข้าสนามรบก็ยกธงขาวยอมแพ้เสียแล้วในบาลีพูดว่าเพียงแต่เห็นขี้ฝุ่นของกองทัพก็ยอมแพ้เสียแล้วอย่างนี้มันใช่ไม่ได้เราเป็นคนกล้าหาญชาญชัยในด้านธรรมะเราไม่ยอมแพ้ก่อต่อสิ่งเหล่านั้นแต่เราเอาชนะสิ่งเหล่านั้นให้ได้อย่าบอกว่าฉันทำไม่ได้หรือว่าฉันทำไม่ไหวเพราะการพูดเช่นนั้นเป็นคำพูดของคนอ่อนแอคนไม่มีกำลังใจคนไม่คิดจะก้าวหน้าไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่พูดว่าฉันทำไม่ได้หรือว่าฉันทำไม่ไหวฉันไม่เป็นอย่างนั้นฉันไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างนั้นเป็นการแสดงความอ่อนแอเป็นการแสดงความขี้ขลาดตาขาวไม่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใครเขาได้รับมอบหมายให้ทำอะไรเราก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยอย่าเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็ไม่ทำสิ่งนั้นมันเป็นการไม่ถูกต้องในฐานะเป็นพุทธบริษัทต้องกล้าเสมอต้องรู้จักหน้าที่ว่าตัวจะต้องทำอะไรต้องต่อสู้กับอะไรรู้จักข้าศึกรู้จักกำลังของตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันต้องสู้ฉันทำได้ฉันจะไม่ยอมแพ้มันทางนี้เราก็เอาชนะมันได้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราแพ้อยู่เช่นว่าแพ้ยาเสพติดติดบุหรี่ติดเหล้าอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคิดเอาชนะในวันอย่างนี้วันเพ็ญนาสาฬหะเดือน8นี้เราถือว่าเป็นวันประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องประกาศชัยชนะบ้างถ้ายังแพ้ก็ต้องคิดต่อสู้ต้องทำใจแข็งต้องบังคับตัวเองให้ได้ เหมือนสำนวนใหม่ของท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านพูดว่ากูไม่เอากับมึงอีกแล้วท่านพูดว่าอย่างนั้นมันนี่เป็นคำบาลีแต่ว่าแปลเป็นไทยแล้วมันยืดยาวคนฟังไม่เข้าใจเป็นคำที่เรียกว่าอัตมยตาอัตมยตานี่ศัพท์แปลเป็นความบาลีแล้วมาเป็นไทยตามศัพท์มันยาวคือแปลว่าความไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปคนฟังมันลำบากไม่ค่อยรู้เรื่องพูดยาวลำบากเลยท่านแปลพูดง่ายๆว่ากูไม่เอากับมึงอีกแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรเช่นเราเคยสูบบุหรี่เราก็เลือกเราจะเลือกสูบบุหรี่เราก็พูดว่ากูไม่เอากับบุหรี่อีกแล้วกูไม่เอากับเหล้าอีกแล้วกูไม่เอาการพนันอีกแล้วกูไม่เที่ยวกลางคืนอีกต่อไปแล้วกูไม่เป็นคนเหลวไหลต่อไปอีกแล้วกูจะไม่โกรธต่อไปอีกแล้วกูจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครต่อไปอีกแล้วจะไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครต่อไปอีกแล้วเราพูดกับตัวเองบ่อยๆบอกดังๆดังให้ไม่พูดดังๆตัวเองก็ไม่ได้ยินอันนี้ต้องพูดตื่นเช้าก็ต้องพูดบอกกับตัวเองในเรื่องอะไรที่เราเคยเป็นเราเคยกระทำเราก็คิดว่าจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่เอาอย่างนั้นอีกต่อไปที่เรียกว่าคิดเพื่อให้เกิดชัยชนะถ้าเราคิดเพื่อให้เกิดชัยชนะเราก็มีกำลังใจเพื่อให้เกิดชัยชนะแต่ถ้าเราคิดอ่อนแอท้อแท้จะเอากำลังที่ไหนมาสู้คนไม่มีกำลังใจเนี่ยมันสู้ไม่ได้แพ้เสียแล้วเหมือนหัวหน้าพักนึงบอกว่าไม่เอาเป็นนายกไม่เอามันแพ้เสียตั้งแต่เขาไม่ยังไม่ทันได้เลือกเลยแพ้เสียแล้วประกาศความแพ้เสียแล้วอย่างนี้มันก็ไม่สมศักดิ์ศรีชายชาติทหารนะชื่อก็ชื่อเพราะเสียด้วยนะแต่ว่าแพ้อย่างนั้นก็ไม่ควรจะเรียกชื่ออย่างนั้นแหละและชื่อพักก็เหมือนกันนะพักชาติไทยพรรคชาติไทยแปลว่าพรรคที่ชัยชนะพรรคอิสระเสรีแต่ว่าหน้าพรรคอ่อนแอกลับไม่เอาอย่างนี้มันก็ไม่ได้อ่ะ
แต่ว่าคงจะมีเงื่อนงำอะไรถูกบีบถูกบังคับอะไรจึงไม่กล้าเอาแต่ว่าใครจะบีบเราก็ต้องเอาเพราะว่าได้มันต้องส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะต้องจัดต้องทำแต่นี่กลับไม่เอาหนังสือพิมพ์หลายฉบับเอาตีเตียนว่ากล่าวว่าเป็นการไม่สมควรที่จะกล่าวเช่นนั้นคนที่ตายไปแล้วเขาตั้งใจว่าจะให้ได้เป็นนายกสักคนหนึ่งในครอบครัวนี้หรือในพรรคนี้การนี้คนที่ตายไปแล้วก็คงจะนึกค้านอยู่ในโรงในกูดแล้วว่าไอ้น้องชายนี่มันใช่ไม่ได้จิตใจไม่เข้มแข็งไอ้ลูกชายนี่มันใช่ไม่ได้จิตใจไม่เข้มแข็งพ่อไม่ได้เป็นอยากจะให้ลูกได้เป็นสักคนแต่มันไม่ยอมเป็นอย่างนี้มันใช่ไม่ได้เสียงในกูดคงจะดังออกมาจากกูดที่บนหิ้งบูชาว่าไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นคนอ่อนแอพูดออกไปทำไมมันต้องทนอย่าไปแสดงก่อนเมื่อถึงวาระเราก็ต้องแสดงไงเป็นนักการเมืองเนี่ยเมื่อถึงวาระจะเป็นก็ต้องเป็นนะถ้าไม่เป็นแล้วก็เป็นไปทำไมเป็นนักการเมืองทำไมเป็นหัวหน้าพรรคกับเขาทำไมคนอื่นเป็นอยู่ก่อนแล้วให้ออกไปเป็นที่ปรึกษาตัวเป็นก็นึกว่าจะเก่งเอ้ากลับไม่เก่งไอ้คนที่ออกไปเป็นที่ปรึกษาว่าผมเป็นได้จะถึงให้ผมเป็นผมก็เป็นได้มันเป็นอย่างนี้ฟังแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เอามาพูดแทรกแซงมาในธรรมะว่าคนมันอ่อนแอแล้วมันใช่ไม่ได้มันต้องเข้มแข็งเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นได้ใครเป็นรองเจ้าอาวาสมาสมภารตายมันก็ต้องเป็นได้นะถ้าเขาบอกว่าให้เป็นไม่ได้ผมไม่เอาแสดงความอ่อนแอเป็นผู้ไม่พร้อมที่จะเป็นเจ้าอาวาสไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่ไม่เสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้อ่อนแอไม่ได้เรามันต้องเข้มแข็งใครบอกให้ว่าเอาไปเป็นสมภารหน่อยก็ต้องไปเป็นนะเป็นในมันสมศักดิ์ศรีทำให้ดีทำให้เจริญทำให้ก้าวหน้าตามหน้าที่ที่เราจะทำได้เราเป็นอะไรมันต้องเป็นให้สมศักดิ์ศรีสมกับเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแบบนี้จึงจะสมควรแก่หน้าที่เราในฐานะเป็นพุทธบริษัทก็เหมือนกันเราจะต้องเอาชนะสิ่งไม่ดีไม่งามต้องถามตัวเราเองว่าเรามีนิสัยปกติเป็นอย่างไรเป็นคนใจร้อนมันก็ไม่ดีใจเร็วมันก็ไม่ดีมักโกรธกุดหงิดรุนงานกระทบนิดกระทบหน่อยประเดี๋ยวโกรธขึ้นมาแล้วเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วจุดไฟเผาตัวเองบ่อยๆเวลาร้อนนำก็เราตกนรกอยู่แล้วนะนรกมันอยู่ในใจนี่กระทะทองแดงมันอยู่ในใจของเรานะเพราะเราใจร้อนใจเร็วหุนหันพลันเล่นขาดสติขาดปัญญาไม่คิดไม่ตรองให้รอบคอบเราจึงพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ที่มากระทบใครด่าว่าเราก็โกรธใครทำอะไรไม่พอใจก็โกรธก็เกลียดคนนั้นแล้วก็โกรธนานๆเกลียดนานๆโกรธนานก็เรียกว่าแพ้นานเกลียดนานก็แพ้นานพยาบาทนานก็แพ้นานตกเป็นทาสของเรื่องอะไรนานก็เรียกว่าแพ้ตลอดไปแพ้จนกระทั่งตายบางคนแพ้จนตายดื่มเหล้าจนกระทั่งตายไม่เลิกเล่นการพนันจนกระทั่งตายไม่เลิกคราวก่อนนี้ไปปราจีนบุรีมีคนอายุมากแล้วสัก70เป็นจะได้อายุมากแล้วเป็นข้าราชการบำนาญเดินโตซัดโตเซเมาไม่ใช่เรื่องเมาเหล้าแล้วก็ลูกหลานคอยประคับประคองอยู่แกก็เดินไปงานศพไปวัดไปถึงในวัดก็นั่งเมาเรื่อยไปอย่างนี้เรียกแพ้จนตายไม่เอาใจชนะเสียเลยเกิดมาชาติหนึ่งเรียกว่าเกิดมาเป็นผู้แพ้ไม่เป็นไทยเกิดมาเป็นชาติทาสอยู่ตลอดเวลาก็อย่างนี้เอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดเพราะงั้นเราต้องคิดว่ามีอะไรที่เราตกเป็นทาสของมันอยู่ในเวลานี้ต้องเอาชนะให้ได้ชนะให้ได้ด้วยวิธีใดด้วยสติด้วยปัญญาเราต้องมีสติคอยควบคุมจิตใจของเรามีปัญญาพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นแยกแยะวิเคราะห์วิจัยในสิ่งเหล่านั้นให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่น่าโกรธไม่มีอะไรที่น่าเกลียดไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรที่น่าพอใจไม่มีอะไรที่น่าเสียอกเสียใจเราต้องนั่งพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าใช้ปัญญาระยะยาวแต่เราพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าใช้ปัญญาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังในจิตใจของเราทีนี้สิ่งที่มากระทบมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
สิ่งที่มากระทบตัวเรามันก็มี5เรื่องเท่านั้นน่ะไม่มากอะไรกว่าเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสรูปเข้ามาทางตาเสียงเข้ามาทางหูกลิ่นเข้าทางประสาทจมูกรสผ่านลิ้นสิ่งกระทบเรียกว่าโผฏฐัพพะกระทบกายประสาทใจก็เข้าไปรับสิ่งนั้นถ้าใจเราลุกขึ้นรับด้วยความงู้เราก็เป็นธาตุถ้าเราลุกขึ้นรับด้วยปัญญาด้วยสติปัญญาเราก็เป็นไทยถ้าเราลุกขึ้นรับด้วยความงู้เราก็ไม่ชอบสิ่งนั้นแล้วก็โกรธสิ่งนั้นเกลียดสิ่งนั้นที่มากระทบเราจิตใจวุ่นง่านหงุดหงิดหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนแก่เร็วร่างกายชำรุดทรุดโทรมเร็วแก่กว่าอายุที่เป็นจริงเพราะสภาพจิตใจมันแก่ด้วยการถูกกระทบบ่อยๆเพราะอำนาจอวิชชาไม่มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเราจึงตกอยู่ในอำนาจของมันแต่ถ้าหากว่าเราตื่นขึ้นด้วยสติด้วยปัญญามีความสำนึกทันท่วงทีรู้สึกตัวทันท่วงทีว่าอะไรมากระทบแล้วเราก็คุมไว้ด้วยสติไม่ให้สิ่งนั้นลุกลามต่อไปสติเหมือนกับทำนบมากั้นปุ๊บไม่ให้น้ำมันไหลต่อไปให้มันหยุดที่ตรงนั้นหรือเหมือนกับเบรกที่เราใช้ในรถยนต์เราห้ามมันได้ทันท่วงทีรถเบรกดีไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุแต่เบรกไม่ดีแล้วเกิดเรื่องบ่อยๆคนเรามีสติเป็นเครื่องห้ามล้อจิตใจคอยเบรกไว้พออะไรมากระทบก็รู้ทันหัดบ่อยๆคุมบ่อยๆเราก็สามารถจะเอาชนะสิ่งนั้นได้ไม่ต้องตกเป็นทาสของสิ่งนั้นไม่ต้องพ่ายแพ้ของสิ่งนั้นต่อไปทำนานๆเข้ามันก็ชินเป็นนิสัยความชั่วที่เกิดขึ้นในใจเรานั้นมันไม่ใช่ของดั้งเดิมของเรามันเพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีใครสอนให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องเราก็เก็บมาฝังไว้ในใจของเราเราจึงเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เอาชัยชนะจากสิ่งนั้นได้เลยถ้าเราไม่เห็นว่ามันเสียหายเช่นว่าคนติดยาเสพติดไม่นึกว่าเสียหายไปเล่นการพนันก็ไม่นึกว่าเสียหายแสดงอาการรู้สึกที่ไม่ดีออกมาให้คนอื่นเห็นก็ไม่นึกว่ามันเป็นเรื่องเสียหายไม่นึกว่ามันเป็นเรื่องน่าละอายสำหรับคนเช่นเราที่แสดงอาการเช่นนั้นเช่นเรามีความรู้มีความสามารถมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานอายุก็อุนี้แล้วแล้วเราแสดงอาการเหมือนกับเด็กอมมือเด็กมันขาดสติขาดปัญญาขาดความยั่งคิดอะไรกระทบมันก็แสดงออกมาถ้าทำให้ร้องมันก็ร้องถ้าทำให้หัวเราะมันก็หัวเราะมันไวเด็กนี่ไวมากแสดงอาการอย่างนั้นแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่จะทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องนึกบอกตัวเองว่ามันน่าละอายที่เราแสดงอาการเช่นนั้นน่าละอายที่เราแสดงอาการโกรธน่าละอายที่เราแสดงภาพหน้าตาที่ไม่สวยไม่งามให้คนอื่นเห็นน่าละอายที่พูดคำไม่สมควรออกไปน่าละอายในการที่กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรออกไปเราคอยคิดคอยเตือนตัวเราว่าบ่อยๆถ้าเตือนว่าบ่อยๆมันก็เกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบชั่วดีเวลาอะไรมากระทบมันก็พอหยุดได้พอยั่งได้หยุดได้ยั่งได้บ่อยๆนานๆเข้ามันก็กลายเป็นนิสัยเป็นคนใจสงบใจเยือกเย็นอะไรมากระทบก็ไม่วู่วามไม่แสดงอาการยินดีแล้วไม่แสดงอาการยินร้ายเพราะความยินดีก็แพ้เหมือนกันยินร้ายมันก็แพ้เหมือนกันยินดีแพ้ในสิ่งนั้นเพราะไปตกหลุมมันเข้าเขาขุดหลุมไว้เราเดินไม่ระวังเลยตกหลุมตกลงไปจมในสิ่งโสโครกในหลุมนั้นนั่นก็เป็นเรื่องทุกข์เหมือนกันยินร้ายมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันพระท่านจึงสอนว่าระวังจิตไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในเมื่ออารมณ์ที่มากระทบอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังไม่ให้เกิดความยินดีในเรื่องนั้นไม่ให้เกิดความยินร้ายในเรื่องนั้นแต่อยู่ในสภาพวางเฉยเฉยด้วยปัญญาเฉยด้วยมีความคิดทันท่วงทีว่าไม่มีอะไรที่น่ายินดีไม่มีอะไรที่น่ายินร้ายไม่มีอะไรที่น่ารักตัดความโง่ตัดความเขลาตัดความหลงผิด
ตัดความเข้าใจผิดให้หมดไปปัญญานี่เป็นศาสตราชนิดหนึ่ง ซึ่งคมมากถ้าใช้เป็นใช้ทันท่วงทีมันก็คมกริบสามารถที่จะตัดอะไรได้ทันท่วงทีเราจึงต้องหัดใช้เหมือนกับมีมีดเนี่ยมันต้องรับไว้บ่อยๆรับบ่อยๆเวลาใช้มันก็ใช้ได้ดังใจมันคมกริบสามารถจะทำอะไรได้แต่ถ้าไม่รับมันทื่อมันก็ไม่คมบางทีเอาเปามาจากขวักสนิมเคลอะอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้สภาพจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันต้องคอยรับไว้คอยต่อสู้คอยหัดสติหัดปัญญาหัดคิดหัดตรองในทางที่ถูกที่ชอบไว้เสมอเขาเรียกว่าเป็นสัมมาวิตกสัมมาสังกัปปะคือคิดในทางที่ถูกที่ชอบคิดออกจากเรื่องกามคิดในอันไม่เบียดเบียนใครคิดในอันไม่พยาบาทใครมีน้ำใจเมตตาปราณีสงสารบุคคลอื่นคิดไว้บ่อยๆทำงานอย่างนี้บ่อยๆทางใจเราก็จะรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นที่มากระทบเมื่อเรารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นเราก็จะเป็นผู้อยู่อย่างชนะผู้ชนะนั้นสบายใจชนะกิเลสนี่สบายชนะเรื่องอื่นไม่ดีชนะกีฬาชนะการแข่งขันชนะอะไรต่ออะไรก็เป็นทุกข์เหมือนกันเหมือนผู้แทนชนะก็เป็นทุกข์ผู้แพ้ก็เป็นทุกข์ชนะเป็นทุกข์เรื่องอะไรนี่สินยังเยอะแยะกาใบปลิวกาโปสเตอร์แล้วยังต้องทำรายงานโกหกกับรัฐบาลอีกว่าจ่ายเงินเพียง 350,000 ความจริงมันเกินทุกรายมันโกหกกันได้ไงพวกรายงานโกหกนะก็ต้องคิดว่าจะโกหกอย่างไรอย่าให้เขาจับได้มันต้องคิดโกหกต่อไปนั่งเป็นทุกข์อะไรพวกชนะนี่นั่งเป็นทุกข์อยู่นี่แต่บางคนเป็นทุกข์กลัวเขาจะให้เป็นนายกคิดเป็นทุกข์ไม่เข้าเรื่องทุกข์กลัวเขาจะให้เป็นใหญ่ก็เป็นทุกข์อย่างนั้นเองมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไอ้พวกแพ้ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปเพราะแพ้จะไปเดินไหนก็ละอายเพราะแพ้เขาแล้วก็ต้องเงินทองก็ใช้ไปมากค่าโปสเตอร์ค่าใบปลิวค่าเด็กค่าน้ำมันรถยนต์เชื่อทั้งนั้นไม่มีใครจ่ายเงินสดได้คอยคิดว่าเอาละชนะคอยหายอันนี้แพ้ก็มันต้องหายเหมือนกันเวลานี้นอนเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะพวกแพ้นะพระท่านจึงบอกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ก็เป็นทุกข์นะชนะก่อเวรนึกเขิมใจและพวกแพ้ก็นอนคุ้มใจเป็นทุกข์เหมือนกันคนที่ไม่เป็นทุกข์ไม่มีเวรก็คือคนที่ไม่แพ้ไม่ชนะแต่ว่าเราก็ต้องเล่นนะจะเป็นการเมืองก็นักการเมืองก็ต้องทำทางการเมืองเขาเรียกว่าเล่นการเมืองมันก็ต้องเล่นตามหน้าที่แต่จิตใจนะมันต้องสูงพอไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้ไม่ดีใจแพ้ก็ไม่เสียใจอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปกติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงพระพุทธเจ้ากล่าวว่านะอุจจาวจังปัณฑิตาทัสสยันติแปลว่าบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงไม่แสดงอาการยินดีแล้วไม่แสดงอาการยินร้ายมีตัวอย่างอยู่คนหนึ่งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผ่านไปนะถูกจับเป็นอาชญากรนะโอ้ถูกจับกันหลายคนนะท่านจอมพลก็ถูกแล้วหลายคนถูกจับกันไปอันนี้ก็ฟ้องศาลนะแต่ว่าทนายก็เก่งทนายนี่เป็นคนแก่แล้วทนายสู้ได้โดยอ้างว่ากฎหมายย้อนหลังไม่ได้เลยตัดสินปล่อยหมดเพราะกฎหมายอาชญากรสงครามเพิ่งเขียนขึ้นหลังสงครามแล้วก็มันใช้ไม่ได้ย้อนหลังไม่ได้ก็ถูกปล่อยหมดพอถูกปล่อยทุกคนลิงลูดแม้ดีอกดีใจหันไปหอมคนนั้นหอมคนนี้ร่าเริงแจ่มใสกันตามๆกันแต่มีอยู่คนหนึ่งยืนสงบนิ่งคือคุณหลวงวิจิตรวาทการยืนเฉยๆไม่ทำอะไรยืนเฉยๆหนังสือพิมพ์ก็กล่าวไปกระซ้าว่าท่านไม่ยินดีในการที่เขายกฟ้องเลยท่านบอกว่าบัณฑิตเขาไม่แสดงอาการยินดียินร้ายตอบสมภูมิเพราะแกเป็นมหาห้าประโยคแกเป็นคนวัดนี่แกตอบสมภูมิแกว่าบัณฑิตเขาไม่แสดงอาการขึ้นลงแกยืนเฉยๆไม่แสดงแกพูดถูกต้องเอาธรรมะไปใช้ทันท่วงทีไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่เกิดขึ้นนึกแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราทำดีมันก็ได้ความดีทำชั่วก็ได้ความชั่วจิตใจเป็นกลางอย่างนี้สบายเราอยู่เป็นกลางเนี่ยมันสบายเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นกลางด้วยความเข่า
เป็นกลางด้วยปัญญาเห็นอะไรก็มองด้วยปัญญารับด้วยปัญญาพูดด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาทำอะไรก็ด้วยปัญญาอะไรมากระทบก็ใช้ปัญญาใช้สติควบคุมสิ่งนั้นทันท่วงทีมันก็ไม่ยำยีดีทาเราไม่ทำเราให้เจ็บช้ำแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญามันก็เจ็บช้ำน้ำใจเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ได้คิดไว้ก่อนคือคนเราไม่ได้วางแผนต่อสู้กับสิ่งต่างๆในชีวิตเลิศเลินสนุกสนานกับความเป็นความอยู่มีทรัพย์สมบัติก็เพลินในทรัพย์มีเงินทองก็เพลินไปมียศเพลินยศมีลาภเพลินลาภมีสรรเสริญก็เพลินในสรรเสริญไม่ได้คิดในทางตรงกันข้ามไม่ได้คิดว่ามีลาภแล้วมันก็เสื่อมลาภมียศแล้วก็อาจจะเสื่อมยศมีสุขมันก็มีทุกข์ได้คนมาสรรเสริญวันหลังก็นินทาเราก็ได้เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นปรับตัวไม่ทันแล้วก็พูดแหมปรับไม่ทันก็ไม่เคยปรับเลยไม่จะทันได้ยังไงเราไม่หัดปรับตัวเราเนี่ยมันก็ปรับไม่ทันนะแต่ถ้าเราหัดปรับไว้บ่อยๆสมมติเรื่องขึ้นเรียกว่าสร้างแนวรบขึ้นเหมือนกับซ่อมรบบ่อยๆสร้างแนวกันว่าข้าศึกมาทางนั้นข้าศึกเข้ามาทางตาข้าศึกเข้ามาทางหูข้าศึกเข้ามาทางจมูกมาทางลิ้นมาทางกายเราจะสู้กับมันอย่างไรเราควรใช้อะไรเอากระสุนชนิดไหนไล่ข้าศึกออกไปมันต้องหัดซ้อมหัดฝึกเหมือนทหารนี่ต้องซ้อมรบบ่อยๆไม่ซ้อมออกไปรบมันก็แพ้ข้าศึกแต่ไหนนักมวยก็เหมือนกันต้องซ้อมบ่อยๆไม่ซ้อมบ่อยๆก็แพ้เขานายสดจิตรดากลับมาด้วยความพ่ายแพ้ก็กรีดบอกว่าเห็นมันชกแล้วก็สงสารท้องมันปุ๊บขึ้นปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นลงมันอ้วนไปหน่อยสงสารมันแล้วก็ไปเร่งลดน้ำหนักทันท่วงทีมันก็เพลียกำลังมันไม่พอไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ได้เตรียมลดน้ำหนักไว้กินอะไรมากๆมันก็อ้วนลงพุงลงพุงแล้วพุงมันก็เพิ่มเวลาชกอ่ะแสดงว่ามันไม่ไหวเลยแพ้น่าสงสารเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับจะไปชกนั่นเองไม่ได้เตรียมมาตัวให้พร้อมไม่ได้ชั่งน้ำหนักดูบ่อยๆว่ามันเพิ่มมันลดเท่าไรเลยมันก็แพ้เขานี่คนไม่พร้อมมันก็แพ้แต่ผู้พร้อมมันก็ต้องชนะในชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเราพร้อมที่จะสู้กับกิเลสเราชนะกิเลสถ้าเราพร้อมที่จะแพ้มันก็แพ้เหมือนกันแหละมีความคิดในเรื่องจะได้เรื่องจะมีเรื่องจะเป็นได้เป็นก็เมาได้มีก็เมาได้อะไรก็เมาอยู่ในสิ่งนั้นไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สิ่งจริงแท้แต่มันเป็นของผสมเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งไหลไปตามอำนาจของการปรุงการแต่งเราไปจับฉวยเอาตอนใดตอนหนึ่งมันก็ไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นไม่ได้เตรียมใจว่าอย่างนั้นพออะไรมากระทบก็ปรับไม่ทันดังที่ได้ยินบ่อยๆปรับไม่ทันมันฉุกเฉินเกินไปนี่ก็เรียกว่าอยู่ด้วยความประมาทขาดสติขาดปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าประมาโดมัจจุนูปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายประมาทก็คือขาดสติขาดปัญญานั่นเองอัปมาทัวมาตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายไม่แพ้ถ้าเราไม่ประมาทเราก็ไม่แพ้ไปแพ้แต่ถ้าเราประมาทเราก็แพ้นี่มันเป็นอย่างนี้นี่เราจะต้องหัดทำสติไว้ว่างๆก็นั่งคิดภาพนั่นภาพนี้ขึ้นมาจะสู้อย่างไรเอาสิ่งนั้นมาแยกมาแยะวิเคราะห์วิจัยว่ามันอะไรกันแน่คำนินทานี่คืออะไรคำด่าว่าคืออะไรคำสรรเสริญมันคืออะไรความจริงมันก็อันเดียวกันแหละนินทากับสรรเสริญมันอันเดียวกันคือลมออกจากปากมีจังหวะเป็นเสียงขึ้นเสียงลงปรากฏออกมาเป็นเสียงอย่างนั้นตอนนั้นเองแต่ว่าเราไปติดในเสียงสูงเสียงต่ำเสียงค่อยเสียงหยาบเสียงอะไรต่ออะไรแล้วเราก็ไปยึดในสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นเลยก็มัวเมาหลงไหลดีใจในสิ่งนั้นเสียใจในสิ่งนั้นเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นอย่างนี้เราอยู่อย่างผู้แพ้ไม่ได้อยู่อย่างผู้ชนะตามหลักการของพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหะเป็นวันประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าคือชนะกิเลสชนะธรรมชาติชนะโลกก็ได้โลกนี่คืออะไรโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเรียกว่าโลก
ลูกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือลูกลูกหนึ่งลูกหนึ่งเราอยู่ในลูกแต่เราติดลูกมันก็เป็นทุกข์เราแพ้ก็เป็นทุกข์เราไม่อยู่อย่างคนติดเราไม่อยู่อย่างคนแพ้แต่เราอยู่อย่างผู้มีปัญญามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีประจำจิตใจเรียกว่าอยู่เหนือสิ่งนั้นอยู่เหนือสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ครอบงำจิตใจเราอย่างนี้เราอยู่อย่างผู้ชนะตามหลักการของพระพุทธเจ้าอีกอันหนึ่งเรียกว่าเป็นวันแสงสว่างของลูกโลกมันสว่างขึ้นในวันเพ็ญอาสาฬหะนี่เป็นวันสว่างวันวิสาขะเป็นวันพบแสงสว่างพบแล้วพระองค์ก็เก็บไว้ยังไม่ได้เอามาใช้พอถึงวันเพ็ญเดือน8ก็เอามาใช้เหมือนเรามีไฟฉายเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็เก็บไว้ก่อนใส่แบตเตอรี่เก็บไว้แต่พอถึงเวลาใช้ก็ส่องทันทีพอส่องปุ๊บมันก็สว่างเรามองเห็นอะไรชัดเจนฉันใดปัญญาคือแสงสว่างที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบก็สว่างอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ยังไม่ปรากฏแก่ชาวลูกยังไม่มีพยานยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์ค้นพบนี้ดีอย่างไรประเสริฐอย่างไรยังไม่มีพยานยืนยันพระองค์ก็ไปเทศครั้งแรกเท่ากับว่าไปหาพยานยืนยันในสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบเมื่อแสดงออกไปแล้วปัญจวัคคีย์ได้เกิดความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าได้เป็นพยานของพระองค์เป็นพยานว่าสิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบนั้นเป็นประโยชน์แก่ชาวลูกเหลือหลายทำให้ชาวลูกได้สว่างขึ้นด้วยปัญญาได้รู้ได้เข้าใจอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงแล้วก็จะได้นำสิ่งนั้นไปใช้กันต่อๆไปแสงสว่างนั้นยังส่องลูกอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แต่คนบางคนหันหลังให้แสงสว่างเนี่ยเอาข้างให้เสียมั่งหันหลังให้เสียมั่งทำหูทวนลมเสียมั่งอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรแม้จะจุดตะเกียงสว่างจ้าไว้แต่เราไม่สนใจมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรไหนๆพระพุทธเจ้าท่านได้จุดดวงประทีปธรรมะถึงเรียกว่าธรรมจักรนี่ให้สว่างขึ้นในลูกแล้วเราจะมัวหลับตาอยู่ทำไมจะมัวปิดหูอยู่ทำไมจะมัวปิดใจอยู่ทำไมเราต้องเปิดตาเปิดหูเปิดใจให้แสงสว่างนั้นเข้าไปถึงในใจของเราให้เราได้สว่างด้วยแสงแห่งพระธรรมเป็นความสว่างทางภายในเมื่อใจเราสว่างอะไรอะไรมันก็สว่างหมดแต่ถ้าใจเรามืดเราบอดอะไรมันก็มืดบอดไปหมดแล้วคนอยู่ในความมืดมันก็เป็นทุกข์เหมือนกลางคืนไฟดับนี่ไม่ได้เตรียมเทียนไหว้ไม่ได้เตรียมไม้ขีดไหว้เดี๋ยวเดินคลำไปคลำมาไม่รู้จะชุดอย่างไรก็เพราะไม่ได้เตรียมมันต้องเตรียมไหว้เทียนมันต้องไหว้หรือไฟฉายดวงหนึ่งวางไหว้ข้างที่เรานอนพอไฟดับจับไฟฉายส่องเทียนอยู่ตรงนั้นจุดเทียนทันทีเทียนมันก็สว่างเราก็ได้เห็นแสงในแม้จะเป็นแสงทางตาก็เป็นสิ่งที่ควรใช้แต่นี่ธรรมะนี่เป็นแสงสว่างทางใจเป็นแสงสว่างทางปัญญาหรือเป็นแสงสว่างทางจิตทางวิญญาณเราก็ต้องคอยจุดให้สว่างไว้การจุดให้สว่างก็หมายความว่าตรึกตรองในสิ่งนั้นบ่อยๆเรียกว่าธรรมวิตกะธรรมวิตกธรรมวิตกคือคิดถึงธรรมะตรึกตรองในเรื่องธรรมะตรึกตรองในเรื่องปัญหาธรรมะให้เข้าใจให้รู้แจ้งให้เห็นจริงด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็หยิบมาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตเวลาจิตเราตรึกตรองธรรมะจิตเรามีแสงสว่างถ้าจิตเราตรึกในสิ่งตรงกันข้ามเป็นเรื่องกามวิตกวิตกในทางกามมีหิงสาวิตกวิตกไปในทางพยาเบียดเบียนปยาปาทวิตกวิตกไปในทางพยาบาทอาฆาตจองเวรสภาพจิตใจก็มืดบอดเพราะสิ่งนั้นแต่ถ้าเราศึกในทางธรรมศึกด้วยความเมตตาศึกจองในทางที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นภัยศึกจองเพื่อเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นความจริงสิ่งทั้งหลายมันแสดงออกซึ่งความจริงอยู่ทั้งนั้นแต่ที่เม็ดกรวดเม็ดทรายที่ใบไม้ที่กอไผ่ที่ก้อนหินที่อะไรต่างๆมันมีแสงธรรมะปรากฏอยู่ในสิ่งนั้นทั้งนั้นแต่ว่าเราไม่ได้มองเราไม่ได้คิดให้เห็นสิ่งเหล่านั้นพระอรหันต์เจ้าในสมัยก่อน
ได้บรรลุพระอรหันต์ก็เพราะท่านมองเป็นท่านมองสิ่งรอบๆตัวท่านมองแล้วเห็นลึกซึ้งลงไปในสิ่งนั้นเห็นความจริงของสิ่งนั้นแล้วเอาไปนั่งพิจารณาพิจารณาบ่อยๆก็เกิดปัญญาขึ้นปรุงขึ้นในจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาจิตก็หลุดพ้นจากเครื่องผูกพันพ้นจากความมืดความบอดมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาพระอรหันต์นั้นท่านมีจิตสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีมืดไม่มีบอดไม่มีความพ่ายแพ้อะไรต่อไปแล้วท่านอยู่ด้วยความสว่างด้วยธรรมะที่ส่องอยู่ในใจของท่านเราทั้งหลายก็มีสิทธิที่จะไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเราหมั่นทำหมั่นปฏิบัติบ่อยๆไปโดยลำดับเราก็จะถึงจุดที่เราต้องการคือแสงสว่างอันถาวรนี่การมาวัดนี่ก็มารับแสงสว่างวันอาทิตย์เรามาวัดวันพระเรามาวัดก็มารับแสงสว่างทางธรรมเพื่อนำไปส่องทางใจส่องในเรื่องการคิดในเรื่องการพูดในเรื่องการกระทำไม่ให้มันมืดไม่ให้มันบอดแล้วไม่ให้เกิดความเสียหายผู้ใดมีแสงสว่างทางธรรมะก็ไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดปัญหาแต่คนใดไม่มีแสงสว่างทางธรรมมีอะไรมากระทบก็ทุกข์แรงเป็นทุกข์ขนาดหนักเพราะไม่รู้จะปลงอย่างไรไม่รู้จะวางอย่างไรยังไม่รู้จักวิธีปลงวิธีวางเพราะไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าเราได้มาศึกษาธรรมะเรารู้ว่าควรจะคิดอย่างไรจึงจะปลงตกเมื่อปลงตกมันก็หลุดไปจากใจถ้าปลงไม่ตกมันก็เกาะอยู่ในใจหนักใจเรื่อยไปเป็นทุกข์เรื่อยไปแต่พอเราปลงตกแล้วมันก็ลุ่งไปทันทีหมดความทุกข์ไปทันทีเหมือนคนทุกข์หนักๆนี่พอคิดอะไรได้ว่ามันลุดไปเลยความทุกข์มันลุดไปลุดไปทันทีมันก็โล่งขึ้นมาในจิตใจทันทีเหมือนพระองค์หนึ่งไปอยู่ประเทศเวียดนามไปกับทหารไทยทหารไทยถอยแกไม่ถอยไปตนทู่ซี่อยู่เพราะแกพูดเวียดนามคล่องแล้วอยู่กับพวกเวียดนามอ้าวพอแดงข้าวก็จับสิจับเอาไปเข้าค่ายกักกันเสีย3ปีทรมานในกดลุ้มไม่ทำงานในทำโน้นทำนี่มันไม่นึกว่าเป็นพระเป็นเจ้าอะไรฮะเรียกประชุมอบรมกลางคืนนอนดึกๆเดินเดินไปปลุกไปลุกขึ้นในออกวิ่งรอบค่ายนะมันทันอย่างเงี้ยทรมานแกด้วยประการต่างๆแกก็สู้กับมันทำไปว่าไปหาทางหนีได้พอหนีหนี3ครั้งจึงหนีได้พอหนีได้ก็ไปอยู่ในวัดยวนทำหนังสือถึงรัฐบาลฝรั่งเศสขอลี้ภัยเวลาอยู่ในวัดยวนก็กลุ้มใจเป็นทุกข์กลัวเขาจะมาจับไปออกจากวัดยวนนั่งรถยนต์ไปก็เป็นทุกข์กลัวเขาจะมาเห็นแล้วจะจับไปเข้าค่ายไปนั่งอยู่ที่สนามบินก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละพอขึ้นเรือบินพอเรือบินปึ๊บขึ้นไปบนอากาศเหมือนกับยกหินออกไปจากดวงใจอู่พ้นแล้ว คือพ้นแล้วจากความทุกข์เพราะถูกจับแต่ยังไม่พ้นกิเลสยังอยู่กิเลสยังอยู่พ้นไประดับหนึ่งพ้นไปว่าล่ะพวกเวียดนามไม่จับต่อไปเลยก็ไปอยู่ฝรั่งเศสพ้นไปอยู่ประเทศอเมริกานู่นเดี๋ยวนี้ไปสร้างวัดอยู่ตอนนี้ป่วยแล้วว่ามารักษาอยู่เมืองไทยยังไม่มีเวลาจะไปเยี่ยมแกหน่อยนี่ก็เรียกว่ามันเป็นทุกข์เพราะคิดแต่เรื่องให้ทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่ถ้าคิดเรื่องไม่เป็นทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์นะอันนี้คนเรามันชอบคิดให้เป็นทุกข์หาเรื่องให้กลุ้มใจหาเรื่องให้ไม่สบายใจเรียกว่าไฟมีแต่ดับมันจะให้มันมืดมืดอย่างนั้นแหละมันเรื่องอะไรที่เราทำอย่างนั้นทำไม่ถูกเราไม่คิดเปลี่ยนอารมณ์ไม่เอาแสงสว่างมาส่องใจจึงมันต้องมืดอยู่ต่อไปในวันนี้เป็นวันแห่งแสงสว่างเราก็ควรจะหัดทำใจให้เป็นผู้มีแสงสว่างให้มีปัญญาให้รู้จักสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆอย่าอยู่ด้วยความหลงอย่าอยู่ด้วยความเข้าใจผิดอย่าอยู่ด้วยความติดในสิ่งนั้นๆแต่อยู่ด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาสิ่งทั้งหลายอย่างรอบคอบอยู่ตลอดเวลาก็สมกับว่าเป็นวันแห่งชัยชนะเป็นวันแห่งแสงสว่างของชาวลูกทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงค้นด้วยเอาชีวิตเข้าแลกกว่าจะได้มาได้มาแล้วก็ไม่เก็บไว้สำหรับพระองค์ผู้เดียวเอาไปเที่ยวแจกแก่ประชาชนพลลูกทั้งหลาย
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ค้นพบยังเหลืออยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เราทั้งหลายก็ต้องช่วยกันเข้าไปศึกษาเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาอันเป็นการบูชาที่สูงสุดตามหลักพระธรรมของพระพุทธเจ้าดังได้แสดงมาในตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วตอนบ่าย 4:00 นแสดงอีกกันนึง 5:00 นก็เวียนเทียนกันถ้าฝนฟ้าไม่ตกต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที